ลุงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมหรือดูหนังอาจจะเคยเห็นมังกรรูปแบบต่างๆเช่นบางตัวมี2ขาบางตัวมี4ขาหรือบางตัวไม่มีขาเลยวันนี้ช่องลุงข้างบ้านจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างมังกรแต่ละชนิดพร้อมยกตัวอย่างมังกรชนิดนั้นๆจากเกมหรือหนังมาให้ดูกันด้วยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับมังกรจากตำนานทั่วโลกแบ่งออกเป็นชนิดหลักๆทั้งหมด7ชนิดครับแต่ละชนิดก็จะมีความสามารถพละกำลังและถิ่นที่อยู่ที่แตกต่างกันไปโดยผมจะเรียงจากจำนวนขาจากน้อยไปหามากนะครับเริ่มกันที่ชนิดที่1เป็นมังกรอยู่ในกลุ่มเวิร์มครับมังกรกลุ่มนี้จะมีลักษณะเหมือนงูขนาดใหญ่มีเกล็ดที่แข็งหนาบางชนิดมีพิษร้ายแรงมากโดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอีก2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำครับชนิดอยู่บนบกที่หลายคนรู้จักกันดีเช่นงูยักษ์บาสิลิสจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับเวลามันมองใครแล้วคนนั้นจะกลายเป็นหินเขี้ยวของมันยังมีพิษที่ร้ายแรงอีกด้วยครับกับอีกตัวหนึ่งที่มาจากเรื่องดราก้อนวอลโดยเนื้อเรื่องนี้จะถูกออกแบบให้เป็นเหมือนงูจงอางขนาดใหญ่สำหรับเวิร์มชนิดที่อยู่ในน้ำก็จะมีตั้งแต่ระดับต่ำๆที่เรียกว่าเซอร์เพนต์ไปจนถึงระดับเทพเจ้ายกตัวอย่างเช่นพญานาคตามความเชื่อในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็จะมีหลายระดับหลายสีตามแต่อำนาจของพญานาคตนนั้นๆครับต่อมาคือจอหมุนกันงูยักษ์ตามตำนานแถบสแกนดิเนเวียที่เติบโตจนใหญ่ขนาดโอบรัดโลกได้และในสงครามแร็กนาร็อกงูยักษ์จอมุนกั้นนี้จะต่อสู้กับเทพทอและถูกเทพทอฆ่าตายแต่พิษของจอมุนกั้นก็ได้สังหารเทพทอตายตามตนไปด้วยต่อมาคือลิเฟทานมังกรทะเลขนาดยักษ์ที่มีพลังเวทร้ายกาจมากเป็นสัตว์ที่ควบคุมผืนน้ำและท้องทะเลสำหรับสายเกมน่าจะคุ้นเคยกันดีกับมนต์อสูรลิเฟทานจากเกมไฟนอลแฟนตาซีนั่นเองครับชนิดที่2เป็นมังกรในกลุ่มแอมพิเทียลักษณะลำตัวเป็นงูมีปีก2ข้างหรือมากกว่านั้นไม่มีขาโดยจะใช้การเคลื่อนที่แบบงูและสามารถบินได้ในภาพยนตร์มังกรชนิดนี้ไม่มีให้เราเห็นมากนักมังกรชนิดนี้ที่โดดเด่นจะมีอยู่ในเรื่อง Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald แต่ก็ออกมาไม่เยอะครับอีกตัวหนึ่งที่มีให้เห็นคือ Titanus Warbat หรือ Nozuki จากเรื่อง Godzilla vs Kongออกมาตอนที่คองลงไปยัง Hollow Earth ครับชนิดที่3เป็นมังกรในกลุ่ม Lindworm มังกรกลุ่มนี้จะมีลำตัวยาวคล้ายกับมังกรเวิร์มกลุ่มที่1แต่จะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงที่พวกมันจะมีขาหน้า1คู่ไว้ใช้ในการช่วยเดินในภาพยนตร์มังกรชนิดนี้ไม่ค่อยถูกนำมาสร้างหนังมากนักแต่มีอยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นที่จดจำมากคือ Skullcrawlerจากเรื่องของ Skull Island และมันยังออกมานิดหน่อยใน Godzilla vs Kong ในช่วงที่เป็นคู่ซ้อมให้กับ Mega Godzilla ครับชนิดที่4เป็นมังกรอยู่ในกลุ่มลังดราก้อนหรือกลุ่มมังกรเทพของจีนซึ่งระดับพลังอยู่ในขั้นสูงมากมังกรกลุ่มนี้มีลักษณะของมันคือมีลำตัวยาวคดเขียวมี4ขาไม่มีปีกแต่สามารถบินได้การกำเนิดของมังกรกลุ่มนี้ตามความเชื่อของจีนเกิดจากปลาคาร์ปที่กระโดดข้ามประตูมังกรบนสวรรค์สำเร็จหรือเกิดจากไข่ของพ่อแม่มังกรครับมังกรกลุ่มนี้มีให้เห็นบ่อยในหนังหรือซีรีส์จีนเช่นตำนานไซอิ๋วรักนิรันดร์ราชันมังกรและการ์ตูนที่โด่งดังมากก็คือเรื่องดราก้อนบอลครับชนิดที่5เป็นมังกรอยู่ในกลุ่มไวเวิร์นครับมังกรกลุ่มนี้จะมีลำคอยาวสามารถพ่นไฟได้ลำตัวสั้นหางยาวมีขาหลังขนาดใหญ่2ข้างและมีปีกขนาดใหญ่2ถึง4ปีกตามแต่ละชนิดของมันที่ปลายปีกจะมีเหมือนนิ้วเท้าเล็กๆคล้ายกับปลายปีกของค้างคาวไว้สำหรับช่วยในการเดินบนพื้น
อีกทั้งมังกรกลุ่มไวเวิร์นนี้ยังได้รับความนิยมนำมาใช้ในหนังและซีรีส์หลายเรื่องครับเช่นเรื่อง Game of Thrones โดยมีทั้งหมด3ตัวชื่อว่าโดรกอนเรโกและวิสเทเรียนต่อมาคือสม็อกจากเรื่อง The Hobbitเป็นมังกรเฝ้าสมบัติในปราสาทของคนแคระครับตัวต่อมาสายเกมน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือราทารอสจากเกมและภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter นั่นเองครับชนิดที่6เป็นมังกรอยู่ในกลุ่มเดรกมังกรกลุ่มนี้จะเป็นมังกรที่รูปร่างใหญ่มีขา4ขามีลำคอยาวหางยาวสามารถเดินและวิ่งได้ว่องไวในภาพยนตร์และตำนานต่างๆจะรับบทเป็นตัวร้ายซะส่วนใหญ่ครับชื่อที่น่าจะคุ้นหูเช่นไพทอนจากเทพนิยายกรีกมันได้สู้กับเทพอพอลโลและถูกฆ่าตายในที่สุดมังกรไพทอนช่วงหลังๆมาค่อนข้างน่าสงสารครับเพราะความที่ชื่อของมันหมายถึงงูเหลือมยักษ์ภาพวาดของมันในช่วงหลังๆจึงกลายเป็นแค่งูเหลือมหินขนาดใหญ่และโดนโยกไปอยู่ในกลุ่มเวิร์มกลุ่มที่1มังกรอีกตัวในกลุ่มเร็กที่มีชื่อเสียงมากก็คือไฮดราครับลักษณะเด่นคือไฮดรามีทั้งหมด9หัวแต่ละหัวคล้ายงูแต่เมื่อหัวถูกตัดก็จะมีหัวใหม่งอกออกมาไม่มีที่สิ้นสุดลำตัวคล้ายสุนัขแต่บางที่ก็ให้ลำตัวของมันคล้ายงูครับชนิดที่7เป็นมังกรอยู่ในกลุ่มดราก้อนกลุ่มนี้จะมี4ขามีปีกที่ใหญ่ในเกมและภาพยนตร์หลายเรื่องจะยกมังกรกลุ่มนี้เป็นมังกรระดับสูงมีความชาญฉลาดจนมังกรในกลุ่มนี้หลายตัวได้รับบทนำของเรื่องกันเลยทีเดียวเช่นเจ้าเขี้ยวกุดจากเรื่อง How to Train Your Dragon ซึ่งเป็นมังกรระดับพิเศษขี้เล่นและรักเจ้าของทำให้หลายคนหลงรักมันได้ไม่ยากมังกรสีขาอีกตัวจากเรื่องเอรากอนครับเอรากอนเป็นเด็กหนุ่มกำพร้าอาศัยอยู่กับลุงในไร่แห่งหนึ่งเขาเห็นหินสีน้ำเงินรูปทรงประหลาดในขณะออกล่าสัตว์สุดท้ายเขาฟักมันออกมาเป็นมังกรให้ชื่อว่าซาเฟราครับมังกรตัวสุดท้ายที่ผมจะยกตัวอย่างนี้ผมเชื่อว่าคอเกมหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือบาฮามุตนั่นเองครับบาฮามุตโด่งดังมาจากการเป็นมนต์อสูรระดับสูงจากเกมไฟนอลแฟนตาซีและการโจมตีที่ถูกใจผู้เล่นไปอย่างมากครับนี่ก็เป็นมังกรรูปแบบต่างๆทั้ง7ชนิดที่มีความแตกต่างกันครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นเกร็ดความรู้ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรหรืออยากให้ผมทำเรื่องไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ